อ่าเรื่องของวิศวกรกับเด็กม .4 ยคังรัไบม่จบนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือวิศวกรเนี่ยพร้อมทั้งภรรยาและทนายความไปแจ้งความกรณีที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปทำแผนนะคะทำท่ายิงเหมือนวันเกิดเหตุขณะที่ตำรวจจราจรก็เอาเรื่องด้วยบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมออกหมายเรียกเนี่ยนะคะ4วัยรุ่นแล้วก็คนขับรถตู้รับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์เลยค่ะนายสุเทพโภชนสมบูรณ์วิศวกรผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนักเรียนชั้นม .4 อายุ17ปีเสียชีวิตที่ใกล้ๆกับตลาดอ่างศิลาเนี่ยนะคะที่อำเภอเมืองชลบุรีค่ะเมื่อวันค่ำที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณลุงวิศวกรพร้อมด้วยภรรยาแล้วก็ทนายความเดินทางโดยรถยนต์มาสด้าเกาะคันที่เกิดเหตุนั่นแหละนะคะค่ะนะคะไปยังสถานีตำรวจภูธรแสนสุขให้การเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่มากับรถตู้กรณีเข้ามารุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสุเทพเนี่ยไปทำแผนที่รถยนต์โดยให้นายสุเทพเนี่ยขึ้นไปนั่งบนเบาะที่นั่งคนขับแสดงท่าตอนใช้ปืนยิงซึ่งนายสุเทพเนี่ยก็ทำท่ายกปืนลั่นกระสุนใส่เยาวชนอายุ17ปีระดับสูงกว่ากล่องเก็บของที่วางแขนตรงช่องคันเกียร์เล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเยาวชนเนี่ยบุกเข้ามาบนรถทางประตูหน้าซ้ายคนเดียวแล้วก็ชกหน้าก็เลยยิงปืนออกไป1นัดทางด้านร้อยตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์จิตอนงรองสารวัตรจราจรซึ่งเข้าไประงับเหตุในวันดังกล่าวก็ถูกรุมทำร้ายด้วยก็เลยได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นเช่นกันหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงคนขับรถตู้มาสอบปากคำในวันที่14กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่น3คนในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจส่วนพนักงานขับรถถูกตั้งข้อหาผู้สนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายและกระทำความผิดกฎหมายจราจรค่ะนะครับพอมีประเด็นแบบนี้โพลเขาก็จะต้องสำรวจความคิดเห็นนะครับว่าประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรกันกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันศูนย์ดุสิตโพของมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยนะวันนี้พบนะครับว่า 175.02 มองวัยรุ่นว่าเป็นวัยที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากสังคมไทยนั้นมีสิ่งเมายั่วยุจำนวนมากมายโดยเฉพาะอิทธิพลจากสื่อต่างขณะที่185.65เป็นห่วงการใช้ความรุนแรงในสังคมของวัยรุ่น183.17ห่วงเรื่องการมั่วสุมสุรายาเสพติด178.74ครับห่วงเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ169.92ห่วงเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียขณะเดียวกันนะครับประชาชนนะครับกว่า84.06มองว่าข่าวกรณีวิศวกรยิงเด็กม .4 ว่าการทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรงนั้นนำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทยส่วน175.20การมีสติการรู้จักยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญและ173.60สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยซึ่งควรแก้ไขอย่างจริงจังทั้งนี้นะครับประชาชนมองว่า180.69ระบุสาเหตุสำคัญของการใช้ความแรงคือการขาดสติใจร้อนวู่วามควบคุมอารมณ์ไม่ได้รองลงมา177.77มีปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี171.51นะครับมองว่ามาจากสภาพแวดล้อมและการคบเพื่อนส่วนแนวทางการแก้ไขกันบ้างนะครับ178.12ระบุพ่อแม่ต้องให้ความรักและความอบอุ่นให้การอบรมสั่งสอนที่ดี174.93ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและ165.19กฎหมายต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและควบคุมสื่อด้วยนะ